ไปโอ้ยแต่บ้านเขายังแรงดีเนาะว้ายโอ้ยแต่บ้านเขาในจ้างยังแรงเว้ยโอ้ยตำรวจแรงงานไทยในอิสราเอลต่างพากันแชร์คลิปเหตุระทึกหลังอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นการสังหารผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วยการยิงขีปนาวุธมิสไซล์ข้ามน่านฟ้าเข้ามาหลายร้อยลูกซึ่งในคลิปจะพูดเหมือนกันว่าไม่เคยเห็นการโจมตีหนักเท่านี้มาก่อนขณะที่บางคนได้เผยให้เห็นนาทีวิ่งหนีไปที่หลบภัยพร้อมกับนายจ้างหลังเสียงไซเรนดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวไปชมคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะอันนี้ลูกสกัดได้นี่ป๊าดเป็นสายเลยเราจะไปทางไหนวะเนี่ยจังหวะมันลงต่ำเดี๋ยวมันไปสนามบินกูเนี่ยเปี้ยงเนี่ยลูกนี่แดงครึ่งๆเอามันคือสลายวะมันคือประแตกวะเอ้าทางนี้ก็ยิ่งขึ้นมาอีกเฮ้ยงัวมึงน่ะโคราชมึงแดงครึ่งครึ่งแดงครึ่งครึ่งนะวะอันนี้แรงมาทั้งพี่จันอันนี้มันแรงอันนี้มันแรงมาทั้งพี่วะแม่มึงโอ้ยมาทั้งหัวเนี่ยไปยังไงเจ็บแม่อันนี้แห้งร้ายปุ่นอ่ะบ้านเขาก็ยังบ่ยันซื้ออยู่ไปโอ้ยแต่บ้านเขายังแรงดีเนาะว้ายโอ้ยแต่บ้านเขาในจ้างยังแรงเว้ยโอ้ยตำรวจใส่ต้องขู่แรงใส่เนาะในจ้างนี่เนาะไอ้ฟเป็นนายจ้างเฮงหยาดเว้ยบ้องบาดไปเนาะนี่ต่อไปใช้ล่ะลบเข้ามาโอ้ผมถือตัวมาสักกลางอาทิตย์คือได้ยิงว่าเว้ยลบใกล้ๆนี่เลยเว้ยระยะ10กิโลนู่นไอ้รอนเดินเพิ่งจะขึ้นตอนนี้เนี่ยนะเนี่ยมาแล้วนี่ก็ไม่สักการไม่ถูกแล้วเนี่ยโอ้ดูขอพระเจ้าอวยพรเราให้ปลอดภัยสุดโอ้เรียกมันยิ่งออกไปก็ยิ่งหล่อโอ้ดูโอ้ขอพระเจ้าอวยพรให้ปลอดภัยเนอร์สนั่นเลยเว้ยโอ้เนี่ยมาเยอะเนี่ยโอ้ยเพื่อนโอ้ยเลย
ข้าหัวไปแล้วโอ้ยหายแล้วมึงไปไกลเลยนะบ่นี่สกัดแล้วก็หนีเข้ามาเนี่ยฝันเนี่ยสกัดไม่ได้อ่ะโอ้ลงไปทางนู้นแล้วเว้ยโอ้โอ้โอ้ไม่มีมีต่างมีนะรถมันยิงหลายจุดอะมันสกัดไม่ไหวอะโอ้ตกมันเยอะตรงนี้มีตู้เลยฮะล็อกเสียงเป็นวงไกลปุ่มเสียไหมอ๋อขอพระเจ้าปกป้องเราทุกคนยิ่งวันนี้วันหยุดเนี่ยพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปวันหยุดนะมันโอ้ต้องไก่เลยลบอู้จะเที่ยวหน่อยมีได้ไหมเพื่อนจะมีเลยครับผมพี่น้องเห็นไหมครับอันแสงไฟนะครับขีปนาวุธครับผมกำลังยิงมาในอิสราเอลครับผมโอ้ยิงมาหลายครับผมมือนี่ป๊าดพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งต้มเบิ่งครับพี่น้องป๊าดแสงไฟนะครับเป็นขีปนาวุธครับผมยิงมาจากฮูตีบ่ฮูตีและเยเมนนะครับมันครับแตกแล้วครับปาดสุดใหญ่ครับผมมื้อนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบขณะที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศประกาศเตือนคนไทยที่พำนักและทำงานในอิสราเอลระบุว่าตามที่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศมีความห่วงใยต่อพี่น้องคนไทยในอิสราเอลซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากสถานการณ์บานปลายกระทรวงการต่างประเทศขอให้พี่น้องคนไทยในอิสราเอลติดตามประกาศและการแจ้งเตือนของทางการอิสราเอลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟอย่างใกล้ชิดและหากไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ในอิสราเอลในขณะนี้ขอให้พิจารณาเดินทางออกจากอิสราเอลในขณะที่สถานการณ์ยังเอื้ออำนวยต่อการเดินทางสำหรับผู้ที่มีแผนการที่จะเดินทางไปอิสราเอลและประเทศใกล้เคียงเพื่อการทำงานและการท่องเที่ยวขอให้ชะลอการเดินทางออกไปก่อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ